ตอนนี้น้ำเริ่มไหลแล้วนะครับPlan is no plan วันนี้จะพาไปชมวิวสวยๆที่เสม็ดนางชีจังหวัดพังงาวันนี้ผมเดินทางคนเดียวผมหยิบเต็นท์ของ K2 แล้วก็ที่นอนของ Nature Hike สำหรับหนึ่งท่านไปนะครับการเดินทางครั้งนี้ผมใช้ส้มจี๊ดในการไปเที่ยวครับจากบ้านไปยังจังหวัดพังงาหรืออ่าวโต๊ะหลีใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะระยะทางประมาณ58กิโลเมตรขับแบบชิวๆนะครับไม่ได้เร่งรีบเพราะเราอยากชมวิวข้างทางครับเห็นวิวแล้วชื่นใจครับมาเน้นในก็ข้ามสะพานสารสินแล้วผมจะเล่าตำนานแห่งความรักของสะพานสารสินให้ฟังฉบับภรรยาเล่าให้ฟังเป็นทอดๆด้วยความที่นายดำมีอาชีพเป็นคนขับรถโพทองรับส่งจึงพบรักกับคุณกาญจนาซึ่งเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยครูในจังหวัดภูเก็ตแต่ด้วยความรักนี้ถูกกีดกันโดยผู้ปกครองหรือคุณพ่อและคุณแม่เขาจึงจบชีวิตด้วยการกระโดดสะพานตำนานรักสารสินอาจจะจบสั้นๆห้วนๆ นะครับแต่ว่าการเดินทางผมยังคีปโกอิ้งครับผมไปแล้วถึงแล้วเขาโต๊ะหลีกำลังขึ้นแล้วนะครับไปดูภาพบรรยากาศสวยๆข้างบนกันครับทุกคนทางมันเริ่มชันมากเลยนะครับผมใครขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์มานะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆเพราะว่ามันชันจริงๆนะครับดูจากกล้องด้านหน้ามันจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดูกล้องด้านหลังคุณจะเห็นเลยว่ามันชันนะครับทุกคนผมตื่นเต้นกับวิวที่นี่มากครับนั่นคืออ่าวพังงาที่เราเห็นครับสวยมากนี่คือภาพบรรยากาศแทบจะ180องศาเลยก็ว่าได้ที่นี่อ่าวโต๊ะหลีจังหวัดพังงาค่าปักเต็นท์200บาทต่อเต็นท์นะครับเอาจริงๆคนที่มากางเต็นท์ที่นี่ส่วนใหญ่มาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวมีผมคนเดียวครับวันนี้ที่มาโดดเดี่ยวเดียวดายเลยบอกว่าเหงาไหม
มันคือความเหงาที่บวกกับความสุขแต่ก็แอบคิดถึงคนที่บ้านเหมือนกันเชื่อไหมครับว่าตอนที่มาถึงแดดร้อนมากครับขนอุปกรณ์ออกจากรถมอเตอร์ไซค์ร้อนเหมือนอาบน้ำเลยเพราะว่าเหงื่อออกหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีความมืดครึมของเมฆก็เริ่มก่อตัวขึ้นซึ่งทำให้ผมต้องเร่งในการกางเต็นท์เต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ตัวแรกที่ผมเอามากางครั้งแรกด้วยเป็นเต็นท์ของ K2 ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็กะว่าจะเอามารีวิวแบบชัดๆจะเอามารีวิวแบบละเอียดแต่วันนี้คงต้องรีบตอกสมอบกรีบกางเต็นท์ยึดทุกอย่างให้แน่นเพราะว่าฝนกำลังจะเข้ามาครับอีกไม่กี่นาทีหลังจากที่คุณเห็นไปนี้ฝนจะเริ่มเทครับแต่เต็นท์ตัวนี้ที่เราเอามาของ K2 เขาเคลมว่าเป็นเต็นท์ที่กันฝนได้ถึง 3,000 มิลลิเมตรผมก็มั่นใจอย่างนั้นครับว่าวันนี้เราจะไม่เปียกเราจะได้นอนกับบรรยากาศดีๆเย็นๆช่ำๆตอนกลางคืนอ่ะผมขอเก็บของเข้าเต็นท์ก่อนนะครับแล้วจะไปรอดูอยู่ที่กระต๊อบข้างบนครับThank you.
สวัสดีครับทุกคนโกแจ็คเจอร์นี่วันนี้อยู่ที่อ่าวโตะหลีครับดูข้างหน้าครับนี่คืออ่าวพังงาทั้งหมดนะครับเสม็ดนางชีจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าวโตะหลีจะอยู่นี้วิวสวยเหมือนกันครับได้อีกคนละแบบคนละมุมเรามาโดนวันที่ฝนตกนะครับดูเสียงฟ้าร้องครับนี่เมฆอยู่ข้างหลังครับก่อนหน้านี้จะอยู่ว้าวเมฆสีดำตรงนี้นะครับเคลื่อนตัวฟ้าตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยรอตกแล้วก็มาแบบทุลักทุเลครับมาแบบหลงทางด้วยเออแต่ว่าพอเห็นวิวปุ๊บโอ้โหมันใช่เลยครับมันสวยมากเกาะแก่งแบบเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่เคยมาต้องมานะตอนที่มาผมก็เติมน้ำมันแค่45บาทก็น่าจะได้ประมาณลิตรหนึ่งแหละนะครับก็จากภูเก็ตมามันระยะทางประมาณ50กว่ากิโลนะก็ถือว่าไม่เร็วขับมอเตอร์ไซค์มากับน้องซุปเปอร์คับเดี๋ยวถ่ายรูปซุปเปอร์คับให้ดูแล้วก็มีเต็นท์อันใหม่ที่ผมเอามาด้วยก็คือเป็นเต็นท์ของ K2 Summit นะใครที่ยังไม่เคยลองเต็นท์ยี่ห้อนี้ก็ไปลองนะเพราะว่ากันน้ำได้ด้วยเอามาวันแรกเลยนะเนี่ยก็ประเดิมด้วยฝนตกเลยลองดูว่ามันจะกันฝนได้ดีจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูเต็นท์กันหลังจากฝนรอบแรกที่ตกไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมก็เข้าไปอยู่ในเต็นท์ครับไปนั่งชิลเอาท์หน้าเต็นท์แล้วก็กินข้าวปั้นญี่ปุ่นไปนะครับที่เอามาสำหรับมื้อเที่ยงแล้วเราไปดูบรรยากาศหน้าเต็นท์กันครับอยู่ในเต็นท์ไม่ถึง30นาทีครับฝนก็เทลงมาอีกครับผมแล้วตามไปดูกันครับว่าในเต็นท์น้ำจะรั่วหรือเปล่านะครับสวัสดีครับโกแจ็คเจอร์นี่วันนี้เราอยู่ที่โตะหลีวิวพอยท์ที่จังหวัดพังงานะครับนี่ครับได้ยินเสียงไหมครับฝนตกตอนนี้เราอยู่เต็นท์นะฝนตกนี่ฝนตกรอบ2แล้วรอบแรกคือหนักมากแต่ผมไม่ได้อยู่ในเต็นท์นะรอบแรกไปอยู่ข้างบนก็กางเต็นท์เสร็จปุ๊บบนลมเลยก็ไม่ได้อยู่ในเต็นท์แต่ว่ากลับมาดูแล้วก็คือเต็นท์ไม่เปียกนะดีอยู่ดีแต่โซนด้านล่างครับโซนด้านขอบของเนี่ยตัวเต็นท์มันมีน้ำกระเด็นมานะคือเข้ามาในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เปียกนะพื้นไม่เปียกส่วนตะข่ายน้ำที่กระเด็นมามันก็เปียกอยู่แล้วเพราะตะข่ายไม่ได้กันน้ำนะมันก็คือตะข่ายนะตะข่ายมุ้งแล้วก็ผ้าเขาเรียกว่าผ้าใบที่คุมเต็นท์นะก็กันฝนได้จากที่เคถูกเคลมไว้คือ 3,000 มิลลิเมตรนะที่กันน้ำได้ซึ่งฟังเสียงคนครับต้นหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการเอาเต็นท์มารีวิวครั้งแรกครับทีแรกกะว่าจะรีวิวให้ละเอียดแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าฝนลงแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับในการกันน้ำแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าทับ
เล็กๆที่ถูกสองข้างแล้วก็พร้อมกับเสาก็คือเพอร์เฟกต์เลยในการที่จะเอาไว้นั่งหน้าเต็นท์อันนี้คือดีมากครับผมส่วนอันนี้มีที่แขวนไฟนะครับมีตะขอ1อันตรงนี้ประตูลวดตรงนี้นะครับ1อันอันที่2อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมชอบมากสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ทางครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกครับจะเป็นประตูชิปอีก1อันนะครับด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นประตูชิป2ด้านตรงนี้นะครับที่เอาไว้กางครับข้างๆ นี่คือเต็นท์สำหรับ1คนนะครับอันนี้อาจจะมืดหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปนี่คือเสียงฝนชัดมากนะครับก็คือฝนตกเนี่ยรอบแรกตกประมาณเกือบชั่วโมงครับนี่คือรอบที่2ที่มาอันนี้ฝนมาจากทางทะเลนะรอบแรกมาจากด้านหลังมาจากภูเขานี่คืออยากนอนในนี้อยากนอนท่ามกลางสายฝนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเฮ้ยเต็นท์มันกันฝนได้จริงหรือเปล่าฝั่งนี้เริ่มเปียกแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะน้ำมันกระเด็นมาเราข้อเสียคือเราตอกสมอบกลงไม่ลึกนะครับก็คือมันมีช่วงห่างคือมันค่อนข้างสูงจากพื้นผมก็เลยมองว่ามันก็เลยมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมครับผมตอกหน้าท้าลงไปไม่ลึกพอไม่ถึงพื้นดินมันก็ได้ทำให้เวลาฝนตกแล้วมันกระเด็นแต่ก็ไม่คิดว่ามันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะตกหนักขนาดนี้ฟังเสียงฝนครับฝนมาจากฝั่งด้านนี้ครับฝั่งทางทะเลจะเปียกยังไงก็จะอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้น้ำเริ่มไหลแล้วนะครับมันไหลมาจากฝั่งด้านโน้นลงไปนู่นซึ่งใต้เต็นท์ผมนะตอนนี้คือมีแต่น้ำเด็ดมากพีคมากนี่คือน้ำที่ไหลลงมานะครับจากฝั่งด้านหนึ่งของเต็นท์ดูนี่น้ำเจิ่งนองครับตอนนี้เราก็นอนอยู่ในเต็นท์นะครับปึ้งฝนยังไม่หยุดตกเลยน้ำก็จะท่วมเต็นท์แล้วในด้านข้างฝั่งด้านนี้นะครับคือน้ำไหลเป็นทางเลยนี่ครับด้านข้างฝั่งด้านนี้น้ำไหลแบบเป็นลำธารเลยเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ด้านในก็จะเห็นว่าฟังเสียงคนยังไม่หยุดนะฝั่งด้านนี้ผมเอาราวชีฟดันไว้แล้วก็ฝั่งด้านนี้จะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วมันจะสลบไปด้านนี้ตรงกลางเป็นร่องด้านเนี้ยมันเป็นร่องน้ำเหมือนเป็นล้อรถอะลองต่อไปดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมอยากรู้จังเลยด้านนอกเป็นยังไงตัดภาพมาตอน1ทุ่มนะครับผมก็มาทำข้าวผัดเพราะว่าหิวเหลือเกินครับรอให้ฝนหยุดตกไม่ไหวแล้วข้าวผัดไก่ครับผมทานข้าวเสร็จก็นอนฟังเสียงฝนต่อครับก็3ทุ่มนะครับฝนก็ตกมาอีกแล้วตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย
สุดติ่งมากก็มารอดูว่าเต็มจะเอาอยู่อีกรอบไหมยอมทำงานยอมตนตกแต่น่าสงสารครับเต็มที่อยู่ด้านนู้นอ่ะที่มีเด็กด้วยแล้วก็เต็มในการส่งผมดูวันนี้เจอทุกสภาพอากาศเลยนะครับเพลียมากขอตัวไปนอนก่อนนะครับ Good night go Jack นี่คือภาพบรรยากาศของฟ้าหลังฝนในเช้าวันใหม่จังหวัดพังงามันพอรถใหญ่ผ่านทีนี้แบบโอ้โหไม่ยังไม่เคยเจอฝนนะนอกจากสายภาคใต้นี่ก็เจอฝนบ่อยI'm not afraid to die.
หลังจากที่อิ่มกับบรรยากาศที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมอาหารเช้าที่แสนจะเรียบง่ายของผมครับมีขนมปังแล้วก็กาแฟที่แสนจะอร่อยของผมแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับมื้อนี้แล้วครับมีแรงที่จะเดินทางต่อแล้วนะกับภูเก็ตกันแล้วนะครับเจอกันทริปหน้านะครับThank you.
เมื่อคืนฝนตกนะครับทำให้ถนนลื่นผมก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถลงเขาผมใช้เกียร์หนึ่งนะครับในการลงเขาตลอดเส้นทางเลยเพราะว่ามันชันมากจริงๆนะครับแตะเบรกบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวว่ามันจะสไลด์แต่ว่าก็ต้องทำครับผมดูครับโค้งนี้มันน่ากลัวจริงๆครับผมใครที่เป็นมือใหม่หรือมือสมัครเล่นนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับอย่าผ่านพ้นเอาชีวิตให้รอดก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ ค่าใช้จ่ายของทริปนี้อยู่ที่450บาทครับค่าปักเต็นท์200ค่าอาหารเช้าเที่ยงเย็น200นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันอีก45บาทครับรวมเป็น450บาทครับถือว่าคุ้มครับแลกกับประสบการณ์ใหม่ๆของเรา